ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมลเบิร์นนะครับก็กำลังเดินทางมุ่งสู่นะครับทุกคนที่ไหนดีก็คือกำลังจะไปทำงานฟาร์มนั่นเองนะผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปซื้อตั๋วก่อนละกันนะครับก็ชิบหายเลยปิดครับทุกคนเราจะไปถึงไหมเนี่ยทุกคนยังไม่จบครับเพราะว่าเจ้าของบ้านมารับไม่ได้5 minutes later Hello สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมวัยรุ่นออสเตรเลียทุกคนนะครับผมเสียงดังไหมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมลเบิร์นนะครับได้2วันนะครับก็คือพักที่นี่นะเป็นเมลเบิร์นซิตี้นะครับผมโฮสเทลนะก็อยู่มา2วันแล้วครับทุกคนยังไม่ได้บอกใช่ไหมว่าทำอะไรเดี๋ยวขอบอกรีวิวโฮสเทลก่อนโฮสเทลที่นี่นะครับทุกคนจะไม่มีลิฟต์นะครับทุกคนก็คือเวลาเราได้ชั้น4ชั้น5อะไรเงี้ยก็คือเราจะต้องลากกระเป๋าไปนะคนขึ้นแบบบันไดครับทุกคนก็ถือว่าเหนื่อยแต่ว่าก็ยังดีนะครับวันเสาร์อาทิตย์ที่นี่เขาจะมีพวกทอร์ติสเปรดก็คือขนมปังกับเนยแยมอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็ตอนนี้10โมงแล้วครับผมก็เช็คเอาท์นะครับเวลาเช็คเอาท์ก็คือประมาณ10โมงครับที่ผมออกมาตอนนี้ครับก็กำลังเดินทางมุ่งสู่นะครับทุกคนที่ไหนดีก็คือกำลังจะไปทำงานฟาร์มนั่นเองนะผมตอนแรกนะครับผมก็คือได้งานที่แทสมาเนียคนแต่ว่าไปไม่ได้ทุกคนคือหาบ้านไม่ได้ครับยากมากนะครับทุกคนตอนนี้ใครที่กำลังจะเข้ามาเมลเบิร์นนะครับแล้วก็กำลังจะไปทำงานฟาร์มครับทุกคนคือหาบ้านยากนิดนึงครับที่แทสมาเนียแต่ว่าไม่ใช่ว่าหาไม่ได้ก็ลองไล่ดูแต่ว่าผมหามาอาทิตย์2อาทิตย์แล้วคือถ้าจะให้บินไปเลยไปได้คนแต่ว่าผมจะไปนอนที่ไหนค่าบ้านก็แพงทุกคนก็เลยยังอยู่ที่เมลเบิร์นอยู่นะครับคนตอนนี้ก็คือยังอยู่ที่เมลเบิร์นนะครับผมขอไปซื้อตั๋วรถไฟแป๊บนึงครับผมไปดูนะครับว่าผมจะไปที่ไหนนะครับทุกคนไปซื้อตั๋วรถไฟก่อนทุกคนเดี๋ยวไม่ทันนี่ครับผมแล้วก็มาถึงแล้วนะครับผม Southern Cross Station นะครับที่เมลเบิร์นอันนี้คือเป็นสถานีรถไฟใหญ่ๆเลยนะครับที่อยู่ที่นี่เดี๋ยวผมจะข้ามถนนไปแป๊บนึงนะครับทุกคนที่เห็นอยู่เมื่อกี้นะครับผมข้างหลังผมเนาะก็คือเป็นรถทรามครับคนที่เป็นรถรางเคลื่อนที่บนถนนเนี่ยแหละครับผมก็หลักๆนะครับเมลเบิร์นก็คือส่วนใหญ่จะใช้รถทรามกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นในโซน CBD อ่ะมันจะขึ้นฟรีทุกคนจะไม่ค่อยเหมือนที่ซิดนีย์นะครับถ้าซิดนีย์ก็จะต้องแท็บบัตรนะครับแท็บตอนเข้าแล้วก็ตอนออกด้วยถ้าอยู่เมลเบิร์นครับก็ขึ้นฟรีลงฟรีครับผมในโซนที่กำหนดเท่านั้นนะครับทุกคนวีคนี้นะครับของปีที่แล้วคือวันที่ผมนะครับก้าวมาที่เมลเบิร์นก้าวมาที่ออสเตรเลียครั้งแรกนะครับทุกคนก็ถือว่าช่วงนั้นนะผมก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับ1ปีที่ผ่านมานะผมที่ผมมาอยู่เมลเบิร์นอีกครั้งนึงครับนะวีคเดียวกันเลยนะครับของปีที่แล้วนะครับก็ผ่านมา1ปีแล้วครับทุกคนซึ่งณตอนนี้นะครับผมก็กำลังจะกลับไปที่เดิมทุกคนนะผมที่ผมเคยอยู่มาเนาะเพราะว่าเราก็เขาเรียกว่าอะไรคุ้นเคยกับที่นั่นครับคนเพราะว่าช่วงนี้งานก็หายากนิดนึงนะครับเพราะว่าแบ็คแพคเกอร์จากทั่วโลกคนที่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทุกคนก็คือเดินทางมาสู่ออสเตรเลียกันทั้งหมดเลยนะครับทุกคนลองสังเกตดูจากกลุ่มต่างๆนะครับทุกคนงานปิดรับเร็วมากนะครับหรือบางที่แป๊บเดียวก็เต็มครับรับแค่ไม่กี่คนเองนะทุกคนซึ่งก็ไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าปีที่แล้วมันเพิ่งเปิดประเทศแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือทุกอย่างเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติคนก็อาจจะล้นงานคนแล้วมันก็เกิดการแย่งงานกันบ้านไม่ค่อยมีนะครับบ้านที่ผมจะไปอยู่ณตอนนี้นะครับผมต้องรอประมาณเดือนนึงทุกคนกว่าจะมีคนออกนะครับทุกคนซึ่งบ้านเต็มเลยแต่เมื่อปีที่แล้วที่ผมไปทุกคนบ้านหลงเหลงคือมีแค่5 6คน7คนแต่ตอนนี้คือเต็มหมดนะครับทุกคนอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างจากปีนี้กับปีที่แล้วก็นั่นแหละครับทุกคนก็ใครที่กำลังจะเข้ามาก็ค่อยๆทยอยหางานละกันนะครับทุกคนค่อยๆดูไปนะเพราะว่างานดีไม่ดีก็ไม่รู้นะขึ้นอยู่กับทั้งตัวงานทั้งหน้าที่ที่เราทำอีกเนาะก็บอกยากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปซื้อตั๋วก่อนละกันนะครับทุกคนFive minutes later ชิบหายเลยปิดครับทุกคนคือปกติผมมาซื้อตรงนี้ตรง Customer Service นะคนโอ้ my god
to get a bit close ทุกคนน่าจะต้องไม่ต้องซื้อตั๋วครับทุกคนน่าจะแถบบัตรแล้วเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีงงมากปกติไม่เป็นแบบนี้ทุกคนผมไม่ได้มาปีนึงแล้วอ๋อมีรอบตอนเที่ยง36เที่ยงครึ่งนะครับทุกคนไปที่เชฟเวอร์ตันนะโอเคเดี๋ยวก็รอตัวนี้อีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยเช็คอีกทีนึงนะครับว่าไปยังไงตัวนี้นะครับปกติต้องซื้อตั๋วแต่ตอนนี้คือไม่ต้องซื้อแล้วค่อยไปเช็คอีกทีไว้เจอกันครับผมเจอเรื่องแล้วครับทุกคนนี่ครับผมคือเขาจะเอารถบัสมาแทนรถไฟครับทุกคนเพราะว่าเนี่ยก็คือเขาน่าจะก่อสร้างอะไรอยู่นะครับคนก็เลยต้องไปขึ้นรถบัสแทนนะครับเดี๋ยวขอไปหาดูก่อนนะปวดหัวจริงเลยตอนแรกไม่ได้สังเกตครับคนก็คืออันนี้เป็นโคชเทอร์มินอลนะครับผมก็คือทางไปเขาเรียกชานชาลารถบัสนะครับคนก็ถูกแล้วครับผมก็เดี๋ยวไปทางนี้ครับหรือไม่ก็สังเกตจากตรงนี้ได้ครับผมโคชเทอร์มินอลจะอยู่เป็นสีม่วงๆตรงนู้นนะครับทุกคนต้องรออีกประมาณ2ชั่วโมงกว่ารถบัสจะมาครับทุกคนเดี๋ยวรอถามเขาก่อนครับว่าจะยังไงต้องซื้อตั๋วหรือเปล่าแต่คือผมเห็นอะที่นี่เหมือนเขาจะไม่ได้ใช้ตั๋วทุกคนก็คือแท็บบัตรแท็บออนแท็บออฟก็คือมันจะมีเครื่องอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีแล้วจะไปถึงไหมเนี่ยทุกคน Sorry can I ask something Do I have to buy the ticket for the coach ต้องใช้ Magic Card นะครับทุกคนก็คือใช้ Magic ได้เดี๋ยวผมไปเติมตังค์ใน Magic ก่อนนะครับทุกคนHello, I'm planning to go to Shepparton today, but the train's not, just only bus, right? I got one ticket for one. Okay. ตอนนี้นะผมก็คือจุดขายตั๋วตรงนี้นะครับเปิดแล้วนะผมถึงได้มาซื้อนะผมซึ่งก็เมื่อกี้ที่ไปคุยกับคนที่อยู่หน้ารถที่โคชเทอร์มินอลที่บัสเทอร์มินอลตอนนี้เขาบอกว่าสามารถใช้ไมค์กี่ได้แต่พอผมมาถามตรงเนี้ยคือเขาบอกว่าใช้ไม่ได้ครับต้องซื้อเป็นตั๋วก่อนนะผมก็$26.8ครับเป็นตัวแบบนี้นะครับที่customer service ตรงนี้นะทุกคนก็คือไปเชฟตันโยตัวมันออกประมาณเที่ยงครึ่งคนก็เดี๋ยวน่าจะต้องหาอะไรทานหรือว่าทำนั่งอะไรตรงนี้ไปก่อนนะแล้วค่อยไปอีกทีนึงตอนนี้ได้ตัวก็โอเคแล้วครับคนตอนแรกก็ไม่เปิดคือผมไม่ได้เช็คว่าเวลาที่customer service ตัวเนี้ยเขาเปิดกี่โมงนะครับคนเดี๋ยวหาอะไรทานก่อนก็ได้ตัวแล้วก็โอเควุ่นวายมากทุกคน2 hours later ตอนนี้รถบัสใกล้จะออกแล้วนะครับแต่ทุกคนในเขาเรียกสตรีมจองเมื่อกี้คือเขาบอกว่าต้องมาขึ้นที่68แต่ว่า68นี่คือไปแค่มรุกนาซึ่งอยู่ก่อนเชียงรายอันนี้คือแบบมันมีเรื่องเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคือตอนนี้คือเชียงรายต้องไปที่เทอร์มินอล67ซึ่งอยู่ก่อนนะครับก็ต้องเช็คแล้วก็อัปเดตตลอดเวลาคนในงานคือขึ้นผิดแล้วคือไปไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวถ้าจะเป็นหานะครับเดินทางที่สุดๆครับก็ใจไม่ดีเลยเมื่อกี้เดี๋ยวหน้าจะจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ไว้เจอกันนะผมเดี๋ยวไปทำกิจกรรมอะไรไปทำงานอะไรเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูครับผม5 minutes later ยังไม่จบครับเพราะว่าเจ้าของบ้านมารับไม่ได้ผมต้องขึ้นแท็กซี่ไปเองอีกแล้วครับไม่เป็นไรถือว่าเตรียมการไว้หมดแล้วนะครับเพราะว่าที่นี่นะถ้าไม่มีคนมารับก็ต้องใช้แท็กซี่ทุกคนที่นี่เขาจะใช้แท็กซี่ที่ชื่อว่า The Tin Cab นะทุกคนก็เดี๋ยวเรียกรถไฟฟ้าอีกนะครับทุกคนปวดหัวไปหมดนะครับทุกคนฟ้าจริงๆถ้าไม่เคยมาเนี่ยผมงงแน่นอนแต่คือที่นี่ผมเคยมาแล้วนะครับผมที่ฟาร์มที่ผมเคยไปทำเนาะที่อยู่ผมรู้หมดนะผมก็เลยง่ายไม่เป็นไรครับผมเขามารับไม่ได้แล้วก็ไปเองนะครับทุกคนอ่ะแค่นี้แหละไปเจอกันทุกคนการเดินทางครั้งนี้ผมปวดหัวมากนะครับผมไปละบ๊ายบาย